สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจะสนใจห้าหกเก้านะคะคลิปนี้มาถึงในส่วนของชาวกรกฎในรอบพระจันทรนี้นะก็จะกรกฎก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่2ีมิถุนายนจนถึง21กรกฎาคมโดยประมาณนะคะวันนี้ที่ทำวิดีโอก็วันที่3มกรากคมนะคะเดี๋ยวดูชาร์เติบโมเมนต์ตอนนี้ ตอนนี้แปบ,บหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยวันที่สมกราคมก็จะมีดาวังคารเข้าสู่ราศีมังกรนะคะซึ่งกรกฎอยู่ตรงนี้มังกรอยู่ตรงนี้อังคารเข้าสู่มังกรก็คือเป็นเดือนตรงข้ามของคุณก็หลายคนอาจจะได้เจอคนรักพาร์ทเนอร์ที่เด็กกว่าหุ่นเฮนดีหรือว่าคือถ้าถ้างแง่ดีมันเป็นแบบนี้นะแต่ถ้างแง่ไม่ดีเนี่ยต้องระวังในเรื่องของ เหมือนกับการทะเลาะการสื่อสารขัดแย้งแบบตรงไปตรงมาปะทะคารมกันได้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการออกสื่อหรือว่าการงานของคุณได้เวลาอังคารย้ายเข้าสู่ในราศีบังกรเนี่ยะคะ่ะมันเป็นการแสดงออกถึงอีโก้ถึงอัตตาของตัวเองค่อนข้างจะมากคุณกรกฎจะสัมผัสได้ถึงพลังงานเลยเพราะว่าตอนอังคารอยู่ในเรือนที่อ่าหก ที่เป็นราศีธนูเนี่ยคุณจะสึกว่าเหมือนชีวิตมันมีความชิลมากขึ้นนะ่ะพลังงานมันจะคล้ายๆแบบทำอะไรเรื่อยเปื่อยทำอะไรไปได้เรื่อยๆแบบว่าไม่จริงจังไม่ซีเรียสมากมายแต่พออังคารเข้ามาสู่ราศีมังกรเดือนที่เจ็ของคุณก็คือคุณเองจะรู้สึกว่าเหมือนคุณจะอยากทำอะไรที่มันจับต้องได้ไม่เพ้อฝันแล้วก็มีเหตุมีผลมากขึ้นแล้วก็ชัดเจนกับชีวิตมากขึ้นนะคะทีนี้ มันจะเป็นลักษณะของการทำลงในแผนการระยะยาวการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็การที่ได้ลงมือทำอะไรหลายอย่างอย่างชัดเจนมากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่คุณจะคิดหลายๆอย่างรับครอบมากขึ้นแล้วก็วางแผนในการทำให้คุณมีความสำเร็จมากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะคะหลายคนช่วงเวลาเนี้ยเขาจะใช้พลังงานจาก จากสิ่งนี้แหละให้มันเป็นสิ่งที่ผลักดันเป็นแรงดรี์ของคุณในการที่จะทำให้คุณมีเป้าหมายชีวิตที่มากแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ทำงานหนักได้มีวินัยมากมีความรัผิดชอบมากมีความภาคภูมิใจในการทำงานที่ทำแบบ p r o f e s s i o n a l ก็คือมืออาชีพเนาะคือคนทำงานมืออาชีพอะทำอะไรก็สำเร็จเป็นเรื่องปกติถูกไหมอ่ะทีนี้คุณจะสามารถวางเป้าหมายที่จับต้องได้แล้วก็ คือคิดวิเคราะห์แยกแยะทุกอย่างสิ่งได้ดีมากๆรวมถึงความสัมพันธ์กับคนที่ใช้คำว่าเข้ามาช่วยในเรื่องของการทำงานในช่วงเวลานี้ค่ะคุณจะสามารถทำได้ชัดเจนมากๆเลยแล้วก็สามารถดึงดูดคนที่เป็นมืออาชีพเหมือนๆกันเข้ามาในการทำงานได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะจัดลำดับก่อนหลังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหลังอะไรต่างๆนานาได้กับชีวิตคือค่อนข้างจะชัดอ่ะ นี่สำคัญที่บอกไปว่าเนื่องจากว่ากรากฎใช่ไหมอังคารอยู่เรืนที่7เรื่องของพาร์ทเนอร์เรื่องของคู่มันเหมือนกับต้องทําอะไรเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเป็นแบบช่วยกนะันน่ะคือถ้าแบบอยากทําอะไรคนเดียวไปเร็วๆก็ไปคนเดียวเถอะแต่ถ้าสุวาอยากทําอะไรที่มัน ไปได้ไกลกว่านี้มันต้องไปกันหลายหลคนเนอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เป็นจังหวะที่พยายามเต็มที่ในการทำอะไรด้วยกันหลายๆคนมากกว่านะคะ11มกราคมจะมีนิวโมลเกิดขึ้นในราศีมังกรซึ่งเป็นเดือนคู่ตรงข้ามคู่เรือนที่เเนี่ยเกี่ยวข้องกับพาร์นเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองศัตรูปเปิดเผย หรือว่าการได้มีพาร์ทเนอร์ใหม่ๆมีหุ้นส่วนมีความรากักมีคู่ครองใหม่ๆนะคะต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆที่คุณจะเห็นถึงเป้าหมายถึงการนำพาพาร์ทเนอร์เข้ามาในชุตเนี่ยที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากๆแล้วมันจบกลุ่มกับภูโตนะต้องบอกว่าสิ่งที่เป็นเนี่ยมันแตกต่างออกไปความรักความชอบความรแมนติกข,ของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณมองพาร์ทเนอร์คนนี้มันเปลี่ยนจากเดิมไปโดยสิ้นเชิงเลยนะคะ แล้วก็มี t r ยกับ u เ a n u s ด้วยแสดงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้คาดฝันคาดหวังอยู่มันก็เกิดมาจากกลุ่มคนอาจจะเป็นลักษณะของถ้าเหมือนใครอยากได้คู่ใช่ไหมออกสังคมเจอคนแล้วอยู่ปุบป,ปับมีคนแนะนําให้โอ้ยคนนี้เป็น์าเนอร์เป็นคู่ชีวิตเป็นแฟนของฉันได้โดยที่มองแล้วอะ่ะคือคุณเป็นการวางแผนระยะยาว ระยะไกลๆเป็นคนที่แบบคิดแล้วว่าคนเนี้สามารถเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกเราได้หรือแม้แต่การทําธุรกิจก็แล้วแต่มันเหมือนกับการที่คุณออกสื่อเจอคอนเนคชันเจอคนแล้วทําให้คุณมีการได้เริ่มต้นแล้วก็ได้อ,อมองถึงคนๆที่จะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนของคุณนะคะแบบไม่ได้แพลนไม่ได้แบบวางแผนอะไรเนินนานแต่ว่าอยู่มันก็มีเข้ามาซึ่งมันจะเปลี่ยนการ ความชอบอะเหมือนเปลี่ยนสิ่งที่คุณอาจจะเป็นลักษณะของคุณเปลี่ยนงานอะไรเรกเปลี่ยนสิ่งที่คุณทาประจาประจาแล้วไปเจอคนคนนี้เข้ามาก็ได้เหมือนกันนะอ่าแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าคุณมีความรับผิดชอบเยอะมากขึ้นใช้คิดความคิดสร้างสารรค์จิตวิญญาณเป็นช่วงเวลาที่เรื่องงานนะคะสำเร็จมากมันจะเป็นจังหวะเวลาที่ดีมากในการเริ่มต้นพาร์ทเนอร์ในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะมันชัดมากๆเลย ต้องเปลี่ยนแนวเดินออกเดิมออกไปแล้วก็ใช้คำว่าอะไรอ่ะเงีเสาอยู่ในเรือนที่เก้าก็คือความเชื่อมันเปลี่ยนไปอะคือคนเราเวลาความเชื่อเปลี่ยนใช่ไหม เป้าหมายความชีวิตทุกอย่างสิ่งก็เปลี่ยนเหมือนกับสิ่งที่คุณอมองมาในการเริ่มต้นพาร์ทเนอร์คนใหม่ๆเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้หรือว่ามีประสบการณ์ที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วก็ความเชื่อคุณเลยเปลี่ยนมาเลยการเปิดโอกาสให้คนที่ปกติคุณจะมองข้ามคนคนนี้ซึ่งอันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นแฟนไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์หรือใครก็แล้วแต่นะเหมือนปกติคุณไม่ใช่แนวเนี้ยไม่ใช่คนแบบเนี้ยแต่ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่คุณจะเปิดรับ เขาเข้ามาได้นะคะ12กรกราคมก็จะเป็น journal retrograde เนาะไม่ได้ใส่ชาร์ตเอาไว้ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณกลับไปตามหาจิตวิญญาณความเชื่อในเรื่องของพาร์ทเนอร์ในเรื่องของความสัมพันธ์เป็นการประเมินตัวเองว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรผิดทำอะไรถูก แล้วก็ได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าเราควรจะต้องพัฒนาจุดไหน13มกราคมดาวพุธเข้าสู่ราศีมังกรนะคะก็ต้องบอกว่าการสื่อสารของคุณนะคะมันจะทรงพลังมากมันจะสามารถคุยกับคนแล้วแบบเอ้ยสามารถพูดให้คนเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็เอ่อสื่อสารเขียนขายสอนล่ามแปล แล้วก็ความรู้สึกของคุณจะชัดเจนเป็นความรู้สึกที่เหมือนถ้าจะพูดอะไรจะไปสัมภาษณ์งานเนี่ยมันจะแบบลุกโปรเฟ s ชัชนอลมากอะจะรู้สึกว่าแบบสื่อสารอะไรมีความน่าเชื่อถือสูงมากูดแบบนี้นะแล้วก็คุณมีสมาธิมีเหตุมีผลในการทำสิ่งต่างๆทำอะไรที่จับต้องได้ชัดเจนมากๆ20มกราคมนะคะ มันมีเหตุการณ์สองอย่างคือพลูโตเข้าสู่ราศีกุมและอาทิตย์เข้าสู่ราศีกุมเช่นกันก็ต้องบอกว่าตอนที่พลูโตเข้าสู่ราศีกุมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการเปลี่ยนการทายการโยกย้ายการเปลี่ยนในเรื่องการเงินการลงทุนมรดกภาษีอาร์เตอร์พิพโลมมนนี่อะค่ะแพสซีฟอินคาเปลี่ยนเรื่องนี้ไปหมดเลยเปลี่ยนความเชื่อคุณด้วย คูโตเข้าสู่กลุ่มรอบที่แล้วเมื่อแจงไม่ได้ใจแต่คงเป็นร้อยปีนะมันคือการเปลี่ยนคู่อำนาจแล้วก็โครงสร้างทางสังคมนะคะก็คือต้องการความเท่าเทียมกันที่ค่อนข้างจะชัดจังหวะนี้หลักๆเลยคุณจะไปข้องเกี่ยวกับในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็โซเชียลมีเดียมากนะคะอาทิตย์ก็เข้าสู่กลุ่มด้วยคุณจะไปนึกถึงความเท่าเทียม ของมนุษยชาติของเพื่อนของกลุ่มคนแล้วก็นอตกรรมหรือว่าการทำอะไรที่มันเป็นปัจเจกะ่ะคือจริงๆเรือนที่แปดนี้เกี่ยวข้องกับพวกเรื่องทรงเรื่องเซ็กซ์นะบางทีคุณอาจจะสูบว่าฉันทำอะไรที่ไม่ไม่ได้เหมือนแคร์คนอื่นว่าเขาจะตัดสินเราว่าอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยน,นะก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือแม้แต่การลงทุนการเงินกับ ก็ว่าที่ทำอะไรที่มันแปลกแหวกแนวกว่าใครเพื่อนในช่วงเวลาต่อจากนี้นะอ่าแล้วก็ยีบสามมกราคมนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดาวศุกร์เข้าสู่ราศีมังกรน,นะคะมันเป็นความสุขเร่อความสุขดาวศุกร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับความรักการเงินเป็นตัวแทนของครอบครัวเป็นตัวแทนในเรื่องของคอนเน็กชันของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่มันเข้าสู่ราศีมังกรเนี่ยจะเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยเหมือนเจอคนที่แบบโอ้ถูกใจมากคนนี้อาจจะเจอจากกลุ่มเพื่อนเพื่อนบอกต่อกันมาเพื่อนเที่ยมงานหรือว่าคอนเน็กชันอะไรก็แล้วแต่แล้วเราสึกว่าคนนี้เป็นครอบครัวเราได้นะแล้วเขาก็ทําให้ครอบครัวเราเรารักได้เช่นกันคุณจะ คือสุกเนี่ยมันแปลถึงความรักแปลถึงการเงินก็ได้ใช่ไหมทีเนี้ยคุณจะรู้สึกถึงการแบบมีระเบียบวินัยมากขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็มีความรักความสัมพันธ์การเงินที่ค่อนข้างแน่วแน่มี ambitious ทะยอยานในการจะเลือกเฟ้นอะไรก็แล้วแต่มีความจริงจังมากกว่าปกติแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ยอมรับว่าตัวคุณเองนะคะจะสร้างบุคลิกภาพให้แบบดูมีความมั่นคงสูงมากแล้วก็ แนวการเงินที่ชัดเจนเป็นช่วงเวลาที่คุณจะพิจารณาคนที่เข้ามาเนี่ยแบบเนื้อแท้ไม่ใช่แค่แพชชั่นโอ้คนนี้แบบเซ็กซี่มากเขาจะคนนี้ไม่ใช่นะแล้วกเ็เป้าหมายตั้งเป้าหมายชาัดว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมันต้องคุยสื่อสารกันในเรื่องของการเงินอย่างชัดเจนด้วยนะคะตรงนี้นะยี่ห้ามกราคมนิวมูลในราศีสิงห์ซึ่งเป็นเรือนที่สองของคุณจบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการเงินนะคะ a c t i v e income การให้คุณค่าตัวเอง s e l f worth นะคะก็คือ New Moon มันมาจากฟ moon ใช่ไหมจบแล้วก็เริ่มต้นใช่ไหม new m o o ลรอบนี้เนี่ยเออขอโทษค่ะไม่ใช่ new m ม o ลค่ะพูดถึงฟูมูลในราศีสิงห์แต่ว่านิ m มูลเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่สิบหกสิงหาคมแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่คุณได้เริ่มทำตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วนะมันเป็นช่วงเวลาที่มาจบตอนนี้คุณจะสามารถ รู้ได้เลยว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันใช่ไม่ใช่ตั้งใจไม่ตั้งใจหรือว่าอะไรบางอย่างที่ทํามันถูกต้องหรือเปล่านะคะหลักๆก,ก็มาจากในเรื่องของการเงินการลงทุนอะ่ะมันเป็นจังหวะที่ดีมากเออ่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันใช่ไหม ทำต่อไปดีไหมหรือยังไงดีนะคะยีิบเจ็ดมกราคมก็คือยูเรเนียสเดินนาหน้าแล้วซึ่งยูเรเนียสเขาอยู่ในเรือนที่สิบเอ็ดของคุณในเรื่องของคอนเน็กชันเพื่อนฝูงเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่คุณจะ,ะทําอะไรที่มันแปลกแหวกแนวทันสมัยหรือว่าทําอะไรที่มันแบบไม่ใช่แนวแนวเดิมอะแล้วก็เป็นสิ่งที่คอนเน็กชันคุณจะนําพามาซึ่งโอกาสที่ดีให้กับตัวคุณโดยว่าคอนเน็กชันเนี่ย คุณจะเหมือนกับเป็นคนที่คุณไม่ได้เคยคิดมาก่อนอะว่าเขาจะนำพามาซึ่งโอกาสนะนะถัดมา5กุมภาพันธ์ Mercury ดาวพุธเข้าสู่ราศีกุมก็เป็นช่วงเวลาของการคิดในเรื่องของการเงินการลงทุนเยอะนะคะติดต่อสื่อสารนเอกสารสัญญาเกีย่ยว้องกับการเงินการลงทุนเงินุนอื่นถ้าใครอยากทำอยากขายอยาก ขายบ้านซื้อบ้านหรือว่าลงทุนต่างๆจังหวะนี้ดีมากๆเลยนะคะถัดมา9้าวกุมภาพันธ์นิมูลในราศีกุมเช่นกันก็คือเป็นช่วงเวลาของเขาเรียกว่า passive income after people money การลงทุนนะคะแล้วสิ่งที่ทำเนี่ยคะ่ะมันอาจจะเหมือนกับไม่ได้แพลนมายาวนานด้วยซ้ำแล้วก็มีโอกาสที่ดีที่เข้ามาจากในกลุ่มของคอนเน็ t ชันของคุณอะที่เขาให้โอกาสนี้เข้ามา เริ่มต้นทําสัญญาเริ่มต้นซื้อเริ่มต้นขายหรือว่าเกี่ยวกับการเรียนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มาจากคอนเน็ t ชันหรือว่าเป้าหมายคุณค่อนข้างจะชัดมากๆในช่วงเวลานี้ในการจะพยายามสร้างเงินนะ,ะคะสิบสามกุมภาพันธ์อังคารเข้าสู่ราศีกุมเช่นกันคุณจะค่อนข้างแบบแอคทีฟมากๆในเรื่องการเงินนะ่ะถ้าเป็นแบบนี้จะบอกว่าใครแบบเป็คนชอบเสี่ยงโชคก็ลองดูนะจังหวะเวลานี้มีโอกาสเหมือนกัน จะทําอะไรที่แบบแป,กแป,กแปลกๆวแนวทาอะไรที่แบบไม่ซ้ําใครแบบเนี้ยเออได้แล้วก็16กุมภาพันธ์ก็จะมีดาวสุขเข้าสู่ราศีกุมเช่นกันลองดูเลยเสี่ยงโชคเสี่ยงทาย after people money เงินคนอื่นลงทุนหุ้นประกันได้18กุมภาพันธ์อาทิตย์เข้าสู่ราศีมีนก็คือใครมีโอกาสแบบ เดินทางไกลไปต่างประเทศหรือว่าศึกษาต่อระดับสูงนะคะหรือว่าทําธุรกิจนําเข้าส่งออกอะไรที่มันเยวข้องกับแดนไกลแบบนี้ค่อนข้างจะดีมากยิบสามกุมภาพันธ์ดาวพุธเข้าสู่ราศีมีนก็คือคุณจะมีการสื่อสารมีการพูดมีการคุยมีการติดต่อกับแดนไกลอะแล้วมันจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินให้กับคุณได้ยิบสี่กุมภาพันธ์ดาวฟูมูนในราศีกัน ก็คือเรือนที่สามจบเริ่มต้นใหม่การเรียนการสอนการศึกษาการเดินทางพี่น้องเพื่อนบ้านขยญาติเข้าใจว่าหลายคนอาจจะมีโอกาสได้เดินทางหรือว่าได้เ,เดินทางหรือว่าได้เรียนหรือว่าได้ติดต่อไปสัมภาษณ์งานสมัครงานใครที่รอคอยอยู่ก็มีโอกาสจะได้ในช่วงเวลาเร็วๆว,วันนี้นะคะโอเคทีนี้ถ้าเป็นไพ่ของชาวกรกฎนะคะ Pa จออฟคัพก็คือ มีข่าวดีมาแต่ทีเนี้ยมันมาพร้อมเจ็ดดาบก็ต้องระวังภาวะการทําอะไรที่แบบโดนว่าโดนติเฉินดินทาหรือว่าแอบทําอะไายยุ่เบื้องหลังนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่ทําหนัก,นกๆคือเรื่องงานเหมือนกับคุณอาจจะแบบมีกลยุทธ์แบบดริกกี้นิดนึงอ่ะนะคะเจ้าเล่ยนิดนึงนะคะแล้วก็มีคลาสต่างๆให้คุณได้เรียนเยอะมากมายเลยในยช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะเรื่องงานนะคะได้ไพ่หกถ้วย คือการที่กลับไปทําอาชีพเก่าสิ่งเก่าคนเก่าเพื่อนเก่าแบบนี้ที่เข้ามาทําให้คุณได้ประสบพบเจอหรือแม้แต่สิบถ้วยก็เหมือนกับทาอะไรที่จะค้องกับคนที่บ้านน่ะจะดีมากๆเลยบ้านเก่าสังคมเก่าเพื่อนเก่าที่จะสามารถให้โอกาสที่ดีกับคุณมีโอกาสที่จะเอ่อเริ่มเดินทางการได้เดินทางกันได้ เอารับนวตัตก,กรรมอะไรที่เป็นมาจากต่างประเทศเข้ามาแบบนี้คุณจะสามารถทําได้ดีมากๆในเรื่องของเนื้อง,งานของคุณนะคะในเรื่องของการเงินนะคะก็ Pace of p e n t a c l e การได้เงินแบบเด็กๆน้อยๆเข้ามามีความขยันมีไอเดียในการสร้างเงินนะคะแล้วก็เป็นไพ่แบบเหมือนมันก็ไม่ไดบพร้อมขนาดนั้นลแล้วสูวุ่หรีอุปสรรคด้วยนะแต่คุณก็สามารถตั้งใจทําและผ่านไปได้แน่นอนในอัพวอนขึ้นด้วยอาจจะต้องเดินทางนิดนึงด้วยช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะ เรื่องสุขภาพนะคะตรงนี้มันเหมือนต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วแหละสิ่งที่ทำมามันทําให้เราสุขภาพเป็นแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถึงเวลาเนี้ยมันเป็นกลงล้อโชคชะตาเปลี่ยนตัวคุณนะให้คุณเปลี่ยนมุมมองความคิดวิสัยทัศน์แล้วก็ทุกอย่างสิ่งสู่โอกาสที่ดีใครไม่สบายก็หายได้แน่นอนแต่มันต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนอ่ะการเรียนค่อนข้างจะชัด มีเงินสอบชิงทุนต่างๆมีโอกาสได้อยู่แล้วนะคะตรงนี้นะแต่ระวังนิดนึงเหมือนกับเข้าสังคมเยอะบางทีหนังสือหนังสาอาจจะไม่ค่อยไดอ่านเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะตรงนี้ the hangman มันเหมือนเป็นการอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆอยู่กตัวเองมากกว่าแล้วก็ เป็นการหยุดดูอ่ะการติดต่อการมีคนเข้าหาหรือว่ามันมีเหมือนทาวาของคนที่เขารอคนติดต่อแบบเนี้ยมากกว่านะคะมีคนบางคนที่แบบเดินจากไปแล้วก็คุณก็รอคนคนนั้นติดต่อมานะคะน่าจะเป็นแนวน,นี้อาจจะเจอคนใหม่ๆจากการที่ได้เข้าไปทํางานหรือว่าปุ๊บอ่อเข้าไปทํางานหรือว่าได้เจอในส่วนของอ่อการสื่อสารการพบปะจาก เทียมงานที่เรียนค่อนข้นางสัดนนะคะตรงนี้เนาะโอเคงั้นก็ขอบคุณมากนะคะทุกคนไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ